กรุณามุทิตาอุเบกขาทำนำโลกทีวีสุขใจที่ได้ดู YouTube เพื่อเดอพิธีอัญเชิญเท้ามหาพรหมปางประทานพรในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ67พรรษา2เมษายนพุทธศักราช2565เพื่อเป็นที่สักการะระลึกธรรมด้วยพรหมวิหาร4ตามคติแนวทางของพระพุทธศาสนาจารึกในไตรภูมิพระร่วงและเป็นจุดแลนด์มาร์คของที่ตั้งณบางขุนพรหมปฏิฐานวัดอินทรวิหารแขวงบางขุนพรหมเขตพระนครกรุงเทพมหานครโดยพระเดชพระคุณพระโสพลธรรมวงศ์เจ้าคุณน้อยเจ้าวัดวัดอินทรวิหารพระอารามหลวงเจ้าคณะแขวงวัดสามพระยาเป็นประธานพิธีโดยมีพลเอกเรืองโรจน์มหาสารานนท์อดีตผู้บัญชาการฐานสูงสุดนายธนคมจงจิระอธิบดีกรมการปกครองประธานในการจัดสร้างนายวสันต์บุญหมื่นไวยผู้อำนวยการเขตพระนครและสาธารณชนได้เข้าร่วมพิธีเมื่อวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2564ครับเตรียมที่เครื่องสักการะต่อจากพระเดชคุณท่านเจ้าวาดเป็นพระราชทานYeah.
ปัจจริยา
นิทานตัวขันิโลทัตถิเนียปฏิปทาอริยสัจจังภาสัตถันติเมียเมียขเวียตัวเมียอนันวัตุเสยตุธรรมเมียตุจักขุมุตปาติยะสัจจังตุสวะโย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 วัน16นะ16 16ชั้นฟ้านับเกี่ยวเรื่องกับทั้ง6แล้วก็เป็นวันพฤหัสบดีเป็นปีกูนะซึ่งวันที่16จะตรงกับวันพฤหัสแล้วก็เลขเนี่ยก็จะมีน้อยมากเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างกำหนดไว้แล้วตั้งแต่วางเวลาเริ่มแล้วเราก็จะมีพิธีใหญ่อีก2พิธีด้วยกันนะพิธีใหญ่นะเกี่ยวกับองค์เท้ามหาพรหมนั่นก็คือประมาณที่กำหนดไว้ก็คือวันที่4กุมภาพันธ์14กุมภาพันธ์นั้นเป็นวันวาเลนไทน์และทำไมบอกว่าเป็นวันสากลก็คือเป็นวันสากลแห่งความรักนะที่บอกว่าสากลแห่งความรักนั้นก็คือพระพรหมนั้นน่ะเป็นสากลแห่งความเมตตากรุณาวันที่14กุมภาพันธ์นั้นจะนิมนต์พระนะราชาคณะทั้งนะรองสมเด็จทั้งสมเด็จแล้วก็รองสมเด็จพระราชาคณะทั้งผมจำนวนประมาณ16องค์มาเจริญพระพุทธมนต์นะในช่วงเย็นของวันที่14กุมภาแล้วก็จะนิมนต์พระเกจิภาวนาจารย์จากทั่วประเทศอีกจำนวน16องค์มานั่งปกอธิษฐานจิตนะเป็นการเพื่อที่จะเบิกเลิกและมอบอันเชิญสิ่งที่เป็นมงคลและสู่พระมหาพรหมนี้หลังจากนั้นก็จะรอการเสด็จนะส่วนการเสด็จของสมเด็จพระนิธิราชเจ้าองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนั้นแล้วแต่พระองค์ท่านจะทรงโปรดนะพระองค์น่าจะประมาณเดือนเมษานะเพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะองค์สมเด็จพระเทพพระราชราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะเพราะฉะนั้นโครงการพระมหาพรหมที่เราสร้างเป็นแลนด์มาร์คสร้างเป็นการเฉลิมเกียรติพระองค์สร้างเพื่อให้คนเหล่านั้นระลึกถึงความกตัญญูกับเราเป็นทีด้วยคุณธรรมของทางพระพุทธศาสนาลำดับต่อไปขอให้ญาติโยมทั้งหลายตั้งใจกวดน้ำได้รับพรเป็นลำดับสุดต่อไปขอเจริญพรThank you.